มีคนมาเล่นน้ำแล้วค่ะทุกคนพูดพูดเลยค่ะเขามาเล่นน้ำค่ะทุกคนเดี๋ยวก็มีคนมาตกกั้งตกปลาเลยว่ายามไซยามเบ็ดบ้างแล้วค่ะทุกคนเริ่มอากาศเริ่มดีนะคะกะเมืองของเขาก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยนะคะในเมืองของเปียวเริ่มพากันเริ่มทำความสะอาดถนนแล้วก็เตรียมถนนทำถนนใหม่นะแม่คะเพราะว่าจะมีการปั่นจักรยานในเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะแล้วค่ะบ้านเมืองของเขาก็จะสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเอิ้นว่าเทศกาลปั่นจักรยานเวกเตอร์ลุนดันนะคะทุกคนดังมากเลยนะคะทั่วโลกก็จะมาอยู่นี่ที่เมืองของเขานะคะปีนี้เขาบอกว่าจะคึกเคงกว่าทุกปีนะคะเพราะว่าหลังจากที่โรคหมดแล้วเนาะค่ะแล้วก็คนก็เริ่มสุขภาพแข็งแรงขึ้นมานะคะเอากระเพาะกันมาออกกําลังกายตรงนี้เป็นโรงเรียนสอนกีฬาทั้งน้ํานะคะก็จะมีนักเรียนเขามาเข่าคายอยู่นี่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเคยเห็นไปแล้วเนาะวิดีโอโดนแล้วล่ะเดี๋ยวก็แฟนชอบเดินไปทั้งพุ่นนะคะทุกคนเข้าไปมุมพูนแล้วก็กลับออกมานะคะเป็นกีฬาทั้งน้ำนะคะโรงเรียนนี่เขาเอาคนที่สอบต้องได้คะแนนดีนะคะถึงได้แฟนเปียวเคยจะเข้าตรงนี้นะคะแต่แฟนเปียวเข้าไม่ได้อายุเกินหรืออย่างนี่แหละเขาเรียกว่าหลับนะคะต้องเก็บตัวแข่งขันตรงอย่างนะคะตอนนั้นแฟนเปียวเคยมาสมัครแต่ว่าเขาว่าหลับแล้วก็ต้องมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้แหละเปียวเคยเข้าไปเบิ่งเนาะค่ะเขาไปอ่านคนเขามาอาบน้ำค่ะทุกคนไปก่อนสิว่าส่วนตัวของเขามาอาบน้ำกันค่ะอยู่นี่อากาศดีตอนสักมาฟังเสียงนกฮ้องมาฟังเสียงนั่นเสียงนี่ค่ะมีความสุขไปอีกแบบนี่แหละค่ะวิถีชีวิตต่างแดนนะคะความสุขเล็กๆของเปียวได้มาเดินสูดอากาศได้มาเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆก่อนจะไปเริ่มทำงานค่ะสุขภาพจิตก็ดีขึ้นนะคะทำงานเฮาก็เครียดทุกวันเนาะค่ะเนาะผ่อนคลายเล็กๆน้อยๆอู้ทุกคนไปเห็นนกเดี๋ยวไปถ่ายทุกคนเบิ่งนะคะทุกคนเบิ่งนกน่ารักมากเลยนกอันนั้นนกหน่อยตัวก็ตื่นมาจอบเบิ่งนกเบิ่งอย่างตัวก็มีความสุขแล้วค่ะแสงพระอาทิตย์ทุกคนเบิ่งดูแสงพระอาทิตย์รำไรยามเช้าถึงเวลาแล้วหนอที่จะต้องไปปั่นจักรยานไปทำงานนะคะแต่สำนีก็เอาค่ะทุกคนมาเดินมาวิ่งในทุกเช้าครึ่งชั่วโมงยังดีค่ะวันเสาร์อาทิตย์เขาจังวิ่งไล่เนี่ยแหละค่ะตอนนี้เขาก็วิ่งแค่ที่เขาให้วิ่งไว้นะคะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะเปรียวสวัสดีทุกคนนะคะที่เขามาติดตามเราชมช่องเปรียวสวีเดนวันนี้นะคะปลาแซลมอนนะคะตัวนี้อยู่ที่1โล 0.920 นะคะปลาเลี้ยงจากนอร์เวย์ค่ะส่วนนี้เป็นปลาอโบเรนะคะปลาหมอทะเลค่ะทุกคนเนื้อก็จะเหมือนปลาหมอนั่นแหละโล 149อันนี้อยู่ที่61ครูเนื้อ9สตังค์นะคะเพื่อชอบกินกุ้งแบบนี้ค่ะอร่อยนัวอันนี้เป็นเนื้อเทียมของแฟนนะคะ275กรัมนะคะเคบับ
เอาครับ